อะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆและความจริงมันจะมาเหมือนกันที่บอกว่าไอ้เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้มันไม่มีมาตรฐานหรอกที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานอ่ะไอ้พวกนี้ก็ไม่อยากให้มาเฮ้ยมึงไม่ก็ไปเล่นที่อื่นไปเล่นไกลๆสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีมาตรฐานจริงๆอย่างสมชายมันตรวจสอบมาด้วยเออแล้วทําไงอ่ะเลิกไปเอาก็เอามันแค่ง่ายๆก็เอามาตรฐานสากลเอาออกไปเออแล้วมันแท้ไงอ่ะอ๋อง่ายๆเอาความแท้ออกไปที่ฝ่ายนะปอหมดเลยพาร์ทที่มึงเล่นกันอ่ะเออโรงงานหมดเลยนั่นแหละจะขำเดี๋ยวจะขำมาตรฐานก็ออกไปแล้วเหลือแต่พาร์ทแท้เป็นแท้ไงอ่ะงั้นก็เอาคำว่าแท้ออกไปแล้วกันขอรับรองว่าเป็นพระเออขอรับรองว่าเป็นพระแท้ป่ะครับเอาแท้ก็ได้เอาแท้ขอรับรองว่าเป็นพระแท้แต่ข้างหลังไปบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงรายการได้เปลี่ยนแปลงรายการได้จากแท้มันก็เป็นเท็จได้อย่างเดียวแหละมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกอ่ะก็รับรองแท้วันนี้ไอ้พรุ่งนี้ไม่รู้เออมึงเข้าใจหน่อยดิวันหลังถ้ามันมีความแท้อะไรยืนยันได้ก็เปลี่ยนแปลงให้ได้อ่ะแล้ววันนี้อ่ะก็รับรองให้แท้ไปก่อนแล้วมันจะไปเปลี่ยนแปลงวันหน้าอุ้ยมึงไม่มีความรู้มันก็ไปหลอกแดกแหกตาเขาเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะผมบอกแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระปัญหาอยู่ที่ไอ้คนอยู่ที่องค์กรในคนที่ตัดสินแต่ละคนเนี่ยตัวดีนะเราเนี่ยเราไม่ทันเกมพวกมันนะตอนนี้บ้ามาตรฐานไม่มีแล้วหรือว่าคำว่าพระแท้ก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีผลทางกฎหมายเอาผิดอะไรไม่ได้นะครับเออแล้วก็ไม่ต้องบอกด้วยว่าที่รับรองไปวันนี้แท้พรุ่งนี้จะปองว่าเรื่องช่างหัวมึงแล้วแต่กูรับรองวันนี้ให้แท้ได้แล้วกันไม่มีผลทางกฎหมายเออถ้ามีมาตรฐานคือพระโรงงานครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในกระบวนการผลิตของในเรื่องของการผลิตของพระสมเด็จแล้วหรือพระกับพระโบราณแล้วเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่รูปทรงมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อมันไม่ได้อยู่ที่พิมพ์และมันไม่ได้อยู่ที่ความเก่าเราหลงทางนะถึงบอกเพื่อนๆตรงนี้อ่ะจริงๆอ่ะพระแท้มีมาตรฐานอย่างที่ชมรมที่ผมขึ้นมาใหม่เนี่ยชมรมมาตรฐานพระเครื่องนะไม่งั้นผมมานั่งพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะถ้าผมพูดอย่างนี้แม่งก็เท่ากับว่าผมก็ไปทําลายวงการเขาหมดเลยโดยที่ไม่มีมาตรฐานอะไรที่เราจะรองรับในอนาคตหรือแม้แต่ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถเรียนรู้เพื่ออันเป็นยุติในคําตอบเรื่องของพระแท้ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยผมถึงต้องออกมาพูดเป็นสิบปีเนี่ยพระแท้มันมีมาตรฐานแต่มันไม่ใช่ไอ้เนื้อพิมพ์ความเก่าร้อยตัดตอกหรือว่านิทานนิยายขายพระเออหรือว่าใบประกวดหรือว่าใบประกาศหรือการตรวจอายุหรือหยดน้ํายาทาขมิ้นหรือ ISO 9001:2015อะไรนั่นนะไอ้พวกนี้หลอกแดกแหกตาหมดเลยมันไม่มีคําตอบเรื่องพระแท้เลยตรวจได้ไหมได้แต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นพระแท้นี่สมมติถูกว่าเออเนี่ยแหละวงการนี่แม่งมั่วแล้วมันเอาใครต่อใครไม่รู้เอาพระปองพระปลอมพระโรงงานมาเนี่ยอย่างเงี้ยแท้อย่างนี้แท้แล้วมันก็เล่นแบบนี้เป็นพระแท้รับรองประกวดประชันขันแข่งนั้นก็เป็นพระแท้และทุกกลุ่มมันก็เอาพระแบบนั้นน่ะไอ้มาเล่นเป็นพระแท้แต่ว่าเวลาไอ้กลุ่มเล็กไปกลุ่มใหญ่ไอ้กลุ่มใหญ่บอกอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันพระปลอมปัญหาอยู่ของผมที่เราเนี่ยที่เราอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่มึงไม่รู้จักพระแท้แต่พวกเราเนี่ยรู้จักพระแท้เข้าใจไหมแล้วเวลาเราไปทะเลาะไอ้กลุ่มใหญ่ไอ้กลุ่มเล็กก็ช่วยไปทะเลาะไอ้กลุ่มเล็กไอ้กลุ่มใหญ่แม่งก็สาบส่งสาบลงมันไม่รู้ทั้งคู่เออเข้าใจผมนะความรู้เดิมผิดหมดเลยแล้วไงอ่ะก็ต้องเรียนรู้กันใหม่ต้นกันใหม่เริ่มวางพื้นกันใหม่อย่างเหมือนเราต้องมานั่งเรียนกอไก่กันใหม่แล้วมั้งนะมันถึงจะอ่านออกเขียนได้เออไม่งั้นเราก็ไปฟังอ๋อแหละครับแหละครับเราก็ต้องไปให้เขาอ่านให้ฟังแท้ครับไม่แท้ครับแท้ครับไม่แท้ครับโดยที่เราไม่รู้ว่ามันอ่านหนังสือไม่ออกเหมือนกันเราก็ดันไปให้มันอ่านกูก็อ่านไม่ออกมันก็อ่านไม่ออกพอกันนะนั่นแหละผมถึงต้องลงมาวางพื้นความรู้ให้ฉุกคิดกันใหม่แล้วเราก็ต้องหาทางออกกันใหม่นะมันไม่ยากหรอกพระแท้มันอยู่ที่พระมันไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่ผมเราจะพูดง่ายๆก็คืออยู่ที่มาตรฐานที่พระมีนั่นแหละ
นะมันมีนะแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่ามาถูกทางแล้วนะหลายคนจะตอบได้เหมือนกันเลยผมไม่จำเป็นต้องตอบหรอกทำไมเขารู้อ่ะเขาก็รู้เพราะเขามีความรู้เขามีข้อเท็จจริงความจริงเท่านั้นแหละที่มันจะตอบได้อธิบายได้ทุกเรื่องดูออกบอกได้อธิบายเป็ดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงหรือว่าต่อให้มันเป็นความจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาเข้ามาในการค้นหาความจริงเรียนรู้อ่ะเราก็ช่างมันนิทานนิยายช่างมันหรือว่าเปลือกหรือว่าลักเลิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันไม่ใช่แก่นนะแก่นกะพี้เปลือกนะที่ผมพูดอยู่ประจำเราต้องแยกให้ได้ว่าอะไรมันคือสาระอันเป็นสำคัญนะเขาตรวจอะไรเขาหาอะไรเขาได้คำตอบอะไรเราก็ต้องเอามานั่งคิดว่าไอ้สิ่งคำตอบที่เขาได้นั่นนะมันทำให้พระแท้เปล่าใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งคิดส่วนผมว่ามันมีคำตอบรอไว้หมดแล้วนะถึงสอนได้ไงถึงพูดได้ไงถึงกล้าให้เพื่อนถามไงถ้าอะไรไม่ใช่เนี่ยผมก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอะไรทำไมมันถึงไม่ใช่เพื่อเพื่อนจะได้ไม่ต้องไปไงดูเหมือนว่าเราจะวนแต่จริงๆอะแก่นมันมีอยู่เรื่องเดียวความจริงมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นมันก็ความเชื่อหรือว่าเป็นความจริงแค่เปลือกติดกับเปลือกเรื่องเล่านิทานนิยายหรือเอาอันอื่นอะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เอามาใช้เพื่อให้มันบอกคำตอบแล้วก็อ้างคำตอบไปตอบว่าเป็นพระแท้คนละเรื่องพระแท้อยู่ที่พระไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือตรวจเราอย่าหลงประเด็นนะผมพยายามไม่ให้เพื่อนออกนอกวงอ่ะในขณะเดียวกันผมก็บอกอย่างนี้แหละเซียนแม่งก็ออกนอกวงมันไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้ามันออกนอกวงมาปุ๊บเนี่ยภาคของมันปลอมดูง่ายเลยเขียดทิ้งเลยนะแต่ภาคของเรามันก็กลับไม่ยอมรับอีกดังนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปโอ้ยมึงต้องไปเล่นกับเขามันเป็นหรือเปล่าล่ะมันมีความรู้จริงหรือเปล่าล่ะแม่พิมพ์เรื่องเดียวยังพูดกันเลอะเทอะรอยตัดต่อก็ตัดกันเลอะเทอะไปหมดเลยนะทั้งตอกมีทำมีดทำเป็นด้ามทำเป็นใช้เชือกตัดใช้ได้ตัดตกลงเนื้อก่อนพิมพ์เป็นไงมึงยังไม่รู้เลยนะแม่พิมพ์มีลักษณะยังไงมันต้องตัดหรือไม่ตัดหรือว่ามันเอาออกยังไงมึงก็ยังไม่รู้เลยนะสันนิษฐานว่าแม่พิมพ์ทำจากหินลับมิโกนสันนิษฐานว่าทําจากดินเผาสันนิษฐานจากไม้แกะสันนิษฐานว่าหินแม่น้ําสันนิษฐานว่าหินลับมิโกนสันนิษฐานหมดเลยเรื่องแรกก้าวแรกมันก็พลาดแล้วนะเพราะมึงไม่รู้ความจริงอ่ะการสันนิษฐานใครก็สันนิษฐานได้ไม่ต้องเซียนหรอกนะใครก็สันนิษฐานได้ทีนี้สันนิษฐานแล้วตามไปฟอลโล่ไปอธิบายเรื่องราวที่สันนิษฐานได้ป่ะล่ะไม่ได้เพราะอะไรคาดเดาได้แต่ว่ามันไม่รู้จริงไงว่าจริงๆแล้วแม่พิมพ์ทำจากอะไรแต่ที่แย่ไปกว่านั้นน่ะร้ายไปกว่านั้นก็คือไม่รู้จักลักษณะของแม่พิมพ์มันมีลักษณะยังไงแล้วพระมันจะออกมาจากไอ้แม่พิมพ์แบบนั้นได้ยังไงพระที่เป็นพระแท้ออกมาจากแม่พิมพ์ได้ยังไงมันก็เลยไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ก็เอาพระโรงงานไอ้ขอบคมมาเล่นเป็นพระแท้ถูกคนดูเป็นตึงมึงขนมโก๋ขอบคมแบบนั้นมึงตีให้แท้อย่าองค์ดาลงดาราเต็มไปหมดนะไม่มันพระปลอมแม่ดูง่ายเขียดทิ้งได้แล้วนะใครมีคำถามถามเราคุยกันอย่างนี้แหละผมว่าตรงไปตรงมาและค่อนข้างจะชัดเจนด้วยเพราะมันอยู่ที่ความรู้ไงรู้กับไม่รู้อ่ะแล้วเราไปให้ไอ้คนไม่รู้แม่งไปรับรองออกใบเซอร์ตัดสินจัดการประกวดก็ดีหรืออะไรก็ดีเราก็เสียเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้ามันรู้จริงนะข้างหลังมันไม่เขียนหรอกว่าเปลี่ยนแปลงรายการได้มันจะไม่เขียนหรอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายฟ้องร้องมันไม่ได้เข้าใจป่ะ